รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีHigher Smart Home Smarter Life นวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบทุกไลฟ์สไตล์สวัสดีค่ะเที่ยงวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ 4:30 น. ถึง 5:00 น. เย็นค่ะพบกับรายการ Variety นะคะยัมมี่ที่มีครบทุกรสกับ2แม่ลูกครูสีค่ะที่จะมานำเสนอร้านเด็ดอาหารอร่อยทั่วไทยโดยที่เราเนี่ยนะคะยกมาทั้งร้านมาไว้ในรายการนี้กับรายการแม่มาคาเฟ่วันนี้เนี่ยนะคะอุ๊ยพอ 4:30 น. แบบนี้แม่ก็เริ่มจะหาอะไรกินแล้วล่ะเพราะแม่เริ่มหิวแล้วค่ะคุณลูกค้ามันเริ่มโครครากใช่มั้ยคะคุณแม่แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ให้เสียเกียรติคุณแม่เราเปิดคาเฟ่วันแรกคุณลูกเนี่ยก็เลยนึกถึงความเป็นไทยขึ้นมาเราจะพาคุณแม่ย้อนกลับไปวันวานค่ะร้านอาหารของเราในวันนี้นะคุณแม่ชื่อว่าร้านจางวังอิ่มเขาเนี่ยขายอาหารไทยแบบที่เดี๋ยวนี้หาทานไม่ได้แล้วเป็นสูตรในรั้วในวังสูตรออริจินอลดั้งเดิมและยังมีวัตถุดิบที่เขาแกะให้แม่ล้ำทำไมนะเออบอกในรั้วในวังแม่ก็ล้ำถวายเลยไงคือสูตรเขาเนี่ยส่งต่อมาแบบยาวนานและที่สำคัญเนี่ยวัตถุดิบของเขาเนี่ยนะคะแม่หาได้ยากเฉพาะถิ่นเท่านั้นและเขารวมเอาไว้ในร้านนี้อาหารดีแล้วร้านของเขาเนี่ยวิวทิวทัศน์ดีอยู่บนบ้านเรือนไทยที่มีอายุกว่า70ปีแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวิวทิวทัศน์ดีมากๆอาหารอร่อยมากๆเฮ้ยอยากกินแล้วอ่ะคุณแม่อยากไปแล้วใช่ไหมคะอยากไปถ้าอย่างนั้นลูกอาสาเองร้านจางวังอิ่มไปกันค่ะแม่มาพาไปว้าวฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยอ่ะไม่มาสักทีอ่ะผู้จัดการร้านอาหารจางวังอิ่มครับฮะจางวังอิ่มจางวังอิ่มที่เป็นร้านอาหารไทยโบราณที่มีอาหารเรื่องชื่อเยอะแยะมากมายครับอุ๊ยตายถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เลยคุณพี่หนูอยากรู้เลยว่าร้านเนี่ยตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเอาสูตรมาจากใครและที่นี่ครับใจเย็นหน่อยครับเดี๋ยวผมพาไปนั่งมุมที่สวยๆงามๆและเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่ไม่มีใครเคยนั่งก่อนในวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายให้หนูฟังใช่ไหมครับไปเลยค่ะนำเลยค่ะท่านคุณเครื่องไหนคะและตอนนี้นะคะลิตาก็อยู่กับพี่ปอนะคะผู้จัดการจากร้านจางวังอิ่มเดอะไวท์พาโกด้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านจางวังอิ่มก่อนคือหลายคนน่าจะมาแล้วต้องถามว่าจางวังอิ่มคืออะไรทำไมถึงใช้ชื่อนี้อ่ะพี่จางวังอิ่มครับคือคำว่าจางวังครับมาจากตำแหน่งข้าราชการในกรมมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่4ถึงปลายรัชกาลที่6ครับแล้วแปลว่าประมาณอะไรคะพี่ผู้ชำนาญถ้าอย่างนั้นจางวังอิ่มหมายถึงผู้ชำนาญทางด้านอาหารใช่ครับแล้วอย่างร้านเราคอนเซ็ปต์เป็นยังไงคะจางวังร้านเราเป็นร้านอาหารไทยแท้ครับมีประยุกต์อาหารซีฟู้ดบ้างค่ะเป็นอาหารไทยโบราณมาจากทุกภาคในประเทศไทยครับแล้วทำไมต้องเป็นจางวังอิ่มเดอะไวท์พาโกด้าพี่The White Pagoda ก็คือทางร้านของเราครับอยู่ตรงข้าม JD สีขาวของเกาะเกตก็คือด้านหลังตรงนี้ที่เราเห็นกันแล้วแบบนี้อาหารที่บอกว่าหายากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างที่แบบหายสาบสูญไปแล้วหาทานยากคะพี่เช่นปลาชิงช้างครับปลาชิงช้างคืออันไหนคือตัวนี้ครับคือตัวนี้น้ำพริกคู่ตุนนางหันครับคู่กันก็คือน้ำพริกกับสตอทอดเราสตอไปทอดเพื่อลดความฉุนครับแต่เพิ่มความมันขึ้นมาอธิบายเลยว่าแต่ละเมนูมีอะไรบ้างอันนี้จานแรกเลยครับอันนี้ชุดทะเลปานครับจะมีกุ้งแม่น้ำเผาครับขนาด8ตัวโลมีหอยตลับครับหอยแข็งครับแล้วก็ปลาหมึกครับปูไข่ดองครับปูไข่ดองด้วยเป็นตัวซอสดำครับเป็นซอสนำเข้าจากประเทศเกาหลีครับรสชาติจะอ่อนกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราเมนูต่อไปค่ะนี่ครับแกงรันจวนหมูครับแกงรันจวนฉันชอบกินมากคือมันเป็นแกงโบราณที่หายากมากเธอมันไม่ใช่ธรรม
ดามันใช้น้ำพริกกะปิถูกไหมคะใช่ครับแต่ของที่เนี่ยลิต้าจะบอกว่าไม่เหมือนที่อื่นเพราะอะไรบางที่ครับเขาจะมีแต่เนื้อใช่ใช่บางทีมันจะเป็นกรุบกริบอะไรเงี้ยหมูเข้ามาด้วยครับเผื่อบางคนบางท่านเขาไม่ทันเนื้อครับจานต่อไปเลยค่ะนี่ครับมะเขือยาวเหยาปลาเค็มครับก็คือเราใช้กรรมวิธีเอามะเขือครับไปเหยากับกระทะร้อนที่มีน้ำมันอยู่ครับแล้วก็ใส่ปลาเค็มมันลงไปด้วยรสค่ะเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบทานเยอะครับข้าวผัดกากหมูครับคือทางเจ้าของร้านครับคิดเมนูนี้ขึ้นมาเพราะนึกถึงตอนอดีตที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้ทานแล้วมีอีกหนึ่งเมนูคืออันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่อยากแนะนำค่ะแกงคั่วใบลากุ้งครับว้าวแกงคั่วใบลากุ้งคืออะไรคะคือใบยี่หร่าครับคนใต้เขาจะเรียกว่าใบลาแล้วทำไมถึงพิเศษนะพี่เครื่องแกงตัวนี้ครับเราตำเองเครื่องเทศเราคิดสูตรของเราเองใบลาครับเรานำสดเข้าทุกวันเลยครับเอาเป็นว่าเมนูค่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่าลิตามีหน้าที่ต้องคัดของดีเท่านั้นพี่ปอเลือกมาหนึ่งเมนูหนูจะชิมถ้าอร่อยหนูถึงจะเอาเข้าไปให้แม่บุ๋มชิมครับตัวผมเองเลือกแกงคั่วใบลากุ้งครับทำไมอะคุณพี่ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาต้องสั่งเกือบทุกโต๊ะนะเมนูพิเศษทุกโต๊ะลองชิมมาดูค่ะมาเพื่อแม่บุ๋มที่รออยู่ที่แม่มาร์คคาเฟ่ฉันจะชิมให้ก่อนจ้ะรสจัดมากกุ้งกรอบมากนี่อร่อยมากค่ะพี่อร่อยอย่างเงี้ยแม่บุ๋มพลาดไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเราจะเอาอาหารทั้งหมดนี้เข้าไปให้แม่บุ๋มชิมที่แม่มาร์คคาเฟ่ไปเลยจ้าโอ้นี่ใช่ไหมแกงใบลากุ้งที่หนูบอกว่าอร่อยลูกเดี๋ยวก่อนแม่อย่าเพิ่งกินเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าหนูจัดให้เต็มๆเลย10กว่าเมนูมาวางให้แม่เพราะฉะนั้นรอสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแม่มาคาเฟ่จ้าแม่มา